ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาตอนสงครามมหาเทพไทยสวัสดีทุกท่านช่วงนี้ว่างๆเราไปดูหนังกันสักเรื่องดีไหมเรื่องอะไรเหรอคะท่านเรื่อง God of Egypt ไงอ๋อที่นำแสดงโดยก๊อตจักรพันธ์ออฟปองสักแล้วก็ยายหยิบที่เป็นปอบใช่ไหมครับจะบ้าเหรอผมหมายถึงสงครามมหาเทพต่างหากเล่าผมว่าหนังเรื่องนี้คงทำให้อียิปต์ดังมากเลยทีเดียวนะผมเลยมีความคิดว่าจะสร้างหนังโปรโมทประเทศเราสักเรื่องดีไหมล่ะก็ได้เลยนะครับท่านเทพของเรานี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดผมว่ามีมากกว่าประเทศไหนๆในโลกนี้เลยนะครับเนี่ยแต่เราทูเทพของเราเนี่ยจะสู้ของเขาได้หรือครับของเขามีเซฟเจ้าพ่อแห่งทะเลทรายเฮอรัสเทพแห่งท้องฟ้าอาร์เธอร์เทพีแห่งความรักฟรอสต์เทพแห่งปัญญาราเทพแห่งพระอาทิตย์สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย wow. ดิฉันว่าเทพของเราสู้ได้แน่ๆค่ะเริ่มจากท่านนี้เลยนะคะเทพเพอร์ซิอุสผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกเพียงแค่ใช้เหรียญแปะหน้าผากโดยนับ1ถึง3เท่านั้นและยังทำให้วงการวิทยาศาสตร์สั่นสะเทือนด้วยสูตร H2O บวก H2O เท่ากับ H4O ด้วยนะคะถ้าทางนั้นต้องคนนี้ด้วยนั่นนะครับนอร์ธสตาร์ดรามูสหญิงเมืองไทยผู้อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและสามารถใช้พลังวิเศษหยุดภัยพิบัติต่างๆได้ด้วยนั่นนะครับถ้าอย่างนั้นกงกาดด็อกเตอร์เทพมายมไม่ได้เลยนะครับท่านยังขาดสายซัพพอร์ตนะครับผมขอเสนอร่างทรงเจ้าแม่ล้านผ้าคนนี้มีพลังภายในการรักษานะครับสายซัพพอร์ตตัวจริงเลยล่ะครับอืมก็โอเคนะแต่ผมว่ายังธรรมดาเกินไปยังมีคนอื่นอีกไหมขอที่พิเศษกว่านี้หน่อยสิถ้างั้นตรงนี้เลยครับร่างทรงผีอีแพงหาที่ไหนไม่ได้แล้วนั่นนะครับแล้วก็ต้องมีคนนี้ด้วยค่ะร่างทรงขุนช้างขจัดปัดเป่าทุกเพศภัยให้สิ้นซากค่ะอย่าลืมคนนี้ด้วยนะครับร่างทรงผีเตื้อจาหมุดนี่ถ้าพูดถึงร่างทรงเทพที่มีอยู่มากมายเต็มไปหมดตอนนี้คนที่ดังที่สุดต้องหอยคลอง11ครับชายร่างท้วมที่มีน้ำหนักกว่า136กิโลกรัมผู้มาพร้อมกับท่าไม้ตายเหยียบหนูไฟเบอร์โดยที่ไม่หักรับรองไม่มีใครสามารถเหยียบได้แน่นอนเลยครับยังไม่หมดนะคะท่านยังมีร่างทรงพระแม่อีกนะคะถ้าพระแม่ประทับลงเมื่อไหร่แล้วก็จะมีสกิลลิ้นที่ทรงพลังพร้อมที่จะเลียทุกอย่างที่ขวางหน้าแถมมาพร้อมกับชุดคอสแบบออร์แกนิกชุดใบไม้ที่ไม่ว่าใครเห็นต่างก็เลื่อมใสในตัวพระแม่จริงๆเลยค่ะโอเคดีเอาตามนี้แล้วกันนะทุ่มทุนสร้างไปเลยเอาให้ดังไปทั่วโลกคราวนี้ประเทศไทยดังแน่นอนฮ่าฮ่าโอเคนะตามนี้ล่ะสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา